วัสดีค่ะพี่ตะวันเขาไม่ได้อ่านข่าวคนเดียวหรอสวัสดีค่ะดิฉันตะวันฉายแสงรักมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเลยยายแล้วทำไมแม่แกไปอ่านข่าวกับมันอ่ะเก้าอี้ของเธอนั่นแหละที่จะต้องถูกเปลี่ยนเฮียไก่ได้ประกันตัวทำไมเฮียไก่ถึงได้ประกันตัวผมเนี่ยเป็นผู้เสียหายอันดับต้นๆแล้วความผิดทั้งหมดจะไปตกไว้ที่ชิมเรื่องมันกลายเป็นอย่างนี้ได้ยังไงจากประวัติของนายชินวุฒิผู้ราวีหรือนายราเชนเขาเคยมาสายอยู่กับหลวงพ่อซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดนี้ค่ะถ้าชินไม่อยากให้พวกเราช่วยเนี่ยก็ไม่ควรจะทำแบบนี้ตั้งแต่แรกโลกรอบเธอคืนนี้20:30 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus